กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอนเอมเบอร์เรลแรนดอมไมเซอร์นะครับใน EP ที่3แล้วนั่นเองนะครับผมก็จาก EP ที่แล้วนะครับก็โดนเชนไปเยอะอยู่เหมือนกันผมเองก็จำไม่ได้ว่านี่เชนที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้น่าจะเชน3แล้วก็ตาย7น่าจะนะก็ถ้าเกิดบางช่วงบางตอนนะฮะเสียงไม่ตรงกับคลิปก็ขออภัยนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้อัดบางทีเสียงมันไม่ตรงกับคลิปนะครับก็ตอนนี้คือเรามีแบ็กกี้กับคาราเกะ นะครับไวตี้ก็ตายไปเมื่อ EP 2เนาะก็อันนี้คือผมอัดติดกันเลยนั่นแหละเรียกติดไม่ได้เดี๋ยวเรียกว่าอัดแบบรายวันเนาะ EP 1อัดวันศุกร์มา EP 2อัดวัน EP 1อัดวันสักวันนึงอะเดี๋ยวนะ EP 1น่าจะอัดวันช่วงวันพุธอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เมื่อวานก็ EP 2วันนี้วันเสาร์ EP 3นะครับพรุ่งนี้น่าจะมี EP 4แหละมาตามจับโปเกมอนนะครับมาน้ำจริงๆเรียกตามจับไม่ได้หรอกคือมาฟาร์มเวลนะครับรอบนี้ผมจะระวังนะไม่ให้ตัวไหนตายละอันนี้คือเราต้องระวังท่าธาตุน้ำนะครับเพราะว่ามันมี ability เรียกฝนแล้วมันจะแรงมากไหนลอง overheat ดิ overheatตายโอเคคริติคอลโอเคปกติไม่ตายใช่ไหมผมจะอยู่ฟาร์มเวลตรงแถวนี้สักพักนะครับพอดีว่ากลัวโปเกมอนตายเนาะกลัวโดนเชนเนี่ยอีกนานเลยกว่าจะได้ไปสู้ยิมจริงๆนะโอเวอร์ฮีตเตอร์โอ้ยไอโอเวอร์ฮีตตั้งแต่แรกก็จบแล้วไอ้อย่างฟาร์มแถวนี้มันอยู่ใกล้ PC อ่ะเวลานั่นเลือดเราเหลือน้อยเราก็วิ่งไปได้เลยผมไปดูมาละไออาจาโม่อ่ะมันกลายร่างเวล16อยู่แล้วส่วนไอ้แบ็กกี้เราอ่ะกลายร่างเวล29เอ้ย24พูดผิดมันจะกลายเป็นเฮลก้าเวล24นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องจับโปเกมอนที่กลายร่างง่ายเพิ่มนะอาจมีหนอนก็ได้นะเนี่ยพอหนอนมันกลายร่างเวล7ไม่ว่า10เราๆนะแกอีกแล้วครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนหรอกนะโอเวอร์ฮีทฉันอะแข็งแกร่งขึ้นแล้วไงล่ะเยี่ยมเวล10อย่างที่ผมบอกไปว่ามันนับEXP ตามร่างโปเกมอนนะครับไม่ได้ตามเลเวลนะด่านี้ชาวเวิร์สชาวเวิร์ดอะเนาะใช่ปะเนี่ยอุ้ยเอาไม่ใช่ผมดูว่าท่านั่นท่ากับดักน้ำแบ็กกี้ใช้เอลิโอเอทอีกทีนึงน้ำตาปลอมใช้ครับเราไม่ได้ผลอี้น็อกไปปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่ว่ากดผิดเนี่ยคือปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราไม่มีโปเกบอลนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องฆ่าทิ้งกันเนาะแล้วเดี๋ยวนะถ้าไม่มีโปเกบอลแล้วผมจะจับโปเกมอนเพิ่มยังไงเนี่ย
หนานี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฟาร์มตังเทรนเนอร์เอายันมาแต่แถวนี้เวลมันน้อยอะโปเกมอนอะเทรนเนอร์แถวนี้โปเวลมันน้อยไม่เท่าไหร่โอเวอร์ฮีทไปนั่นเอาชัวร์ไว้ก่อนเพราะบางทีมันอาจเป็นแมลงแหละอย่างแบ็กกี้มันเป็นมืดไฟอะจริงจริงอะนะแต่มันก็ได้มืดมาอยู่ดีขนาดนี้ไม่ได้ผลมากนะเนี่ยแอรียลเอทอุ้ยใช้ได้เหมือนกันหนูแต่มันไม่ค่อยเข้าเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเราก็ใช้ท่านี้ได้แอรียลเอทไม่ตายแอรียลเอทอีกทีโอเวอร์ฮีทเข้าเท่าไหร่25เหลืออุ้ยมันคิดติเข้าลดไป7ตายซะตายละ1ลายโอเคยันมาไปแล้วตัวต่อไปตัวอะไรกิกาเดนบาสกานะโอ้ยเข้าแค่4โอ้ยโอ้ยแล้วไปแล้วไปกลับไป26ใช้ได้ใช้ได้ได้ตังค์เท่าไหร่แค่นั้นแหละประเด็น64เฮ้ยตรงนี้ยังไม่ได้เก็บบอลใช่ไหมลืมเลยเอ้าตรงนี้มีโพชั่นไม่จริงๆตรงนี้อาจจะมีโปเกมอนกันแหละแกอีกแล้วเมดิแชมโอเวอร์ฮีทจำได้คิดที่เข้าขี้เปล่าไม่ขี้เนาะโอเคทีเดียวก็ตายแล้วไม่ต้องขี้หรอกเฮ้ยแมวแมวเอาความชัวโอเวอร์ฮีทตอนนี้ท่าที่ชัวสุดน่าจะโอเวอร์ฮีทแหละโอเคพอจำได้ว่าครั้งที่แล้วก็เคยสู้แล้วแมวเวล11แล้วฮิวันโอเคใช่ครับฮิวหน่อยนะโอเคเรียบร้อยต่อมาก็ไปที่เดี๋ยวย้ายที่บ้างไปตรงนั้นรัวๆมันเดี๋ยวลองตรงนี้ดูกากีอีกแล้วก็ไม่เจอกันนานเลยนะกากีฉันมีคู่หูใหม่แล้วคือแบ็กกี้ยังไงล่ะแต่เลี้ยวเอ็ดไม่ค่อยเข้าเมทิโอแมสแรงอยู่มั้งรู้สึกโอ้ย8เองอ่ะโอเวอร์ฮีทอ่ะเรียบร้อยคิดที่เข้าโอเคผ่านแล้วครับ1ลายนะคักกี้รอบนี้ผมจะเล่นแบบระวังคักกี้อีกแล้วโอ้ฮีทแน่นอนโอเวอร์ฮีทเข้าเท่าไหร่ตายเลยครั้งเดียวโอเคเขาจำไว้ว่าท่าที่ชัวร์สุดคือโอเวอร์ฮีทโอเคตรงนี้ไม่ซุยคุณจำได้ฮ่า
เบลูนลินก้าเคลียร์บอดี้โอเวอร์ฮีทมิดฮะเรียบร้อยเบลูนลินก้าชึบหน้าหนีสวีคุณเองนะโอเวอร์ฮิตเดือยเอาแล้วนะต้องพึ่งโอเวอร์ฮิตแล้วงั้นอ่ะ yes super effective เหมือนกันโอเคโอเคผ่านทางนี้ไม่ได้มาฮิวันว่าไปหมู่บ้านตรงนี้ไม่ได้สำรวจเลยนี่หว่าใช่ครับฮิวให้หน่อยนะคุณจอยคำแนะนำช่วงเริ่มต้นดีกว่าสำรวจหน่อยแล้วกันบ้านนี้คือขอบคุณที่เล่นกับอ๋อพ่อแม่วอลลี่เผื่อเขาจะมีของให้เราบ้างไม่มีใช่ย่าคุณคือเทรนเนอร์หน้าใหม่อ่ะใช่ครับผมเป็นเทรนเนอร์หน้าใหม่เมืองใหม่มียิมมาก็คงไม่มีอะไรบ้างแถวนี้อยากรู้ว่าไอ้ที่วิ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดจะไม่ใช่เทรนเนอร์อ๋อโอเคแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยเทรนเนอร์เปล่าตัวที่มีจุดจุดจุดอยู่เนี่ยไปเองอ่ะนั่นเทรนเนอร์จริงเหรอมีกี่ตัว2ตัวเท่ากันโอเวอร์ฮีทถ้าหากินเลยโอเวอร์ฮีทอุ้ยเคี้ยวพิษไม่แรงมากโอ้ยไม่ติดพิษก็ดีนี่เลยท่าหากินคิดไปเข้าฮิต EXP น่าจะเพิ่มนะรู้สึกพอยนี่มันล่าง2เนี่ยโอ้เวล12แล้วโอ้ตัวอะไรฮะไอ้ปักเป้าอะนะถ้าทำอาหารกินว่าไปตัวพิษน่าจะเยอะนะเนี่ยเมื่อกี้อุ้ยไม่ตายกันเลยบาสกันแล้วอุ้ยไฮโดคานอนเดียวอย่าตายนะเฮ้ยขอดูดเลือดหน่อยเอ้ยพลาดยังไงเนี่ยอ๋อใช้รีชาร์จอ๋อมันต้องการรีชาร์จโอเคไม่เป็นไรดูดเลือดหน่อยครับ2อีกอ่ะโอเค150แบ็คกี้น่าจะไปสู้กับตัวแถบนั้นได้แล้วมั้งสู้เปล่าใช่จริงด้วยเขามีกี่ตัวเขามีตัวเดียวตามี่
โอเวอร์ฮีทถ้าหากินโอ้ยหรือว่าจะแรงถ้าสร้างลังการเลยนี่บ้านะแอลเลียวเอสอยากคิดนะอยากคิดจะเข้าก็พอของแค่นั้นสตาร์มี่อุ้ย399เนี่ยโอ้เวลเกือบ12แล้วเดี๋ยวไปฮิวกันผมไม่ค่อยอยากใช้โพชั่นตอนนี้อยากใช้ตอนที่มันแบบสู้อยู่แล้วใช้เงี้ยค่อยว่าไปอย่างเราต้องสู้กับเทรนเนอร์เยอะๆไม่งั้นไม่มีตังค์ลงล่างขึ้นอันนี้น่าจะสู้ด้วยมั้งเอาไม่สู้เหรอมาดูซิจะได้ตัวอะไรอุ๊ยเมลีฟสวยแล้วไม่มีโปเกมอนอยากได้นะจริงๆอ่ะแอเรียลเอสสปอร์ทำอะไรได้ลับตัวละเจอท่าหลับโอ้ยฮีแรงมั้ยเนี่ยจะดูไปเรื่อยๆโอเคโอเคมันติดผิดไม่ได้ไงเพราะว่ามันติดหลับอยู่ใช้สปอร์ไม่ได้ด้วยเพราะว่าเราหลับอยู่แล้วไงตื่นแล้วจ้าโอ้ฮีทไปทีนึงบินแล้วหนูแถมพี่ก็เวล13แล้วด้วยงั้นน่ะคิดจะเข้าฮะซุปเปอร์เอฟฟิทีไหนดูซิโอ้มีท่าเอาใหม่เราสกินของใครอุ้ยได้ท่าใหม่เนี่ย select off กลับไปฮิลก่อนไหมหรือว่าไปเมืองต่อไปเลยไปฮิลเมืองนู้นก็ไหนงั้นนะหรือว่าจะรอดอะไรนี่คิฟฟ์เบลท่าพลังจิตโอ้ฮิตชัวร์สุดไม่ตายก็เกือบตายถอนคำพูดละตายแหละมันก็ไม่ตายอ่ะบางตัวก็คือตายอ่ะแต่บางตัวก็เกือบตายเงี้ยก็ถูกแล้วนี่หว่าชุบปุ๊บหลบชุบปุ๊บหลบพยายามหลบปุ๊บปุ๊บจุ๊บโอเคตายวันนี้หนูน้อยฮิวอีกรอบหนึ่งจ้าหนูขันหลังจากนี้จะพยายามไม่ให้มีตัวไหนพยายามจะไม่ให้มีตัวไหนตายแล้วนะครับแล้วก็พยายามจะไม่ให้เชนละเอาง่ายๆเล่นแบบเอาจริงละเพราะว่าไปเงินเราเท่าไหร่เนี่ย600บาทเฮ้ย600ซื้อได้แล้วเนี่ยโอเวอร์บอลมันเท่าไหร่ลูกละ100บาทหรือ200ลูกละ200ได้3ลูกอะไรเงี้ยนะ
งั้นเดี๋ยวซื้อไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับโปเกมอนเนาะมี3ลูกยังดีกว่าไม่มีเลยสักลูกโอเคไม่มีแล้วครับขอบคุณครับโปเกมอนชั้นอีโวลูชั่นแล้วอ๋อมาซื้อยาแก้ชาไปติดชาจากที่อื่นมาอ่ะแล้วก็มาซื้อ escape เวลาไปลงถ้ำโอเคอันดับแรกเดี๋ยวคิดก่อนโอ้ลืมเก็บเบอร์รี่ให้เราโอเคใส่กระเป๋าเรียบร้อยใช่เก็บโอเคเข้ากระเป๋าเรียบร้อยจำได้ว่ายายจะพูดเรื่องเบอร์รี่โอ้สอนปลูกมั้งรู้สึกอันนี้โอเคไปไหนดีตรงนี้เข้าได้ป่ะรู้สึกนี่อ่ะโปเกมอน X Defense โอเค X Defense ปึ๊บปึ๊บเราฮิวแล้วเนาะแล้วก็ไปทั่วตอนนี้ด้านบนมีอะไรมั่งโอ้มีโปเกมอนปุ๊บปุ๊บว่าไปอยากได้เบ็ดตกปลานะเนี่ยด้วยซูเปอร์โพชั่นจะตกปลาขึ้นมาแล้วได้แบบไคโอก้าเงี้ยหรือไม่ก็แบบกิลาติน่าโปเกมอนเทพในตำนานอะไรเงี้ยจะดีมากเลยขอตัวดีๆเด้ออันนี้แนะนำให้รันดีกว่าลองสแลกออฟดิเอ้าอ๋อมันเป็นค่าเพิ่มเลือดหรอไม่ได้อ่านอะไรโอ้กิก้าเดนเนาะงั้นอะเพราะว่าท่าอื่นนะจะไม่ได้ผลเขาจำได้ว่าตอนนั้นโอเวอร์ฮีทก็แทบจะไม่ได้ผลจับดิครับรออะไรไม่คาดหวังอยู่แล้วพิก้าเดนเด็ดเข้าเฉยไม่เป็นไรดูดเลือดโอเคแบ็กกี้เอาอยู่นะเนี่ยดูท่าแบ็กกี้เอาเรื่องอยู่เฮ้ยนี่ไอ้พี่ก๊อตแน่นอนจับอยู่แล้วแหละตับเลยพี่ก๊อตอะแอบเลี้ยวเอ็ดเดี๋ยวผมจะจับอีกทีหนึ่งเพราะอยากรู้ว่าถ้าเกิดพี่ก๊อตกลายร่างแล้วมันจะเป็นอะไรวิธาตุพืชแล้วอ่ะและประเด็นคือพี่ก๊อตกระโดดเองด้วยนะชาโมวิล3ไม่เอาอะหนอนมันน่าจะจับง่ายเลย
ถ้าจับไม่ได้ก็ฆ่าทิ้งเปลืองโปเกมอนทั้งมันเลยแต่ว่าต้องรอบคอบกว่านี้ก็คือให้มันแดงแดงจริงๆแล้วภาษาอ มันดีเทคใช้ไม่ได้ผลเพราะมันป้องกันตัวเองแล้วไอ้ select orb นี่มันอะไรวะยังไม่ได้อ่านไม่เป็นไรไปจับตัวอื่นแล้วกันฮิวก่อนนะจังหวะนี้เต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 ้โอเคฟิวเซคเกิลครับรอสักครู่ขอบคุณที่รอโปเกมอนทุกตัวของคุณรักษาหมดแล้วโอเคแล้วก็ไว้มาใหม่อีกนะเดี๋ยวผมจะลองสำรวจรอบๆเมืองด้วยจริงๆผมรู้แล้วว่า EXP แชร์มันได้จากไหนแต่ทีนี้มันยังไม่ถึงเวลามันรู้สึกเอ๊ะหรือว่าพอยังเพราะนั่นยังขวางทางอยู่ต้องชนะยิมก่อนรู้สึกเพราะฉะนั้นเราต้องฟาร์มโปเกมอนให้แข็งๆป่าเทพจับดีไหมเนี่ยเห็นเยอะเอ็ดไม่ค่อยเข้าไม่ท่าถ้าเกลือนี่ครับมันจะแรงโอเวอร์ฮีทใส่หรอตายป่ะวะตายว่าแต่ไก่เรามันมีท่าอะไรมั่งนะลืมละโอ้โหเลเวล17เฮ้ย EP 17อันไก่เป็นแมลงกับหินเหรอเนี่ยมิมิกมีมิกก๊อปปี้ท่าโจมตีของฝ่ายตรงข้ามกับสเมลลิ่งซอลก็เกลือตกเนี่ยดูเนียนสงสัยไอ้ท่าเนี่ยโอ้เพิ่มเลือดเหรอโอเคเพิ่มเลือดได้อยู่เออเหมาะเลยนะเนี่ยกบกับเอ็นดาเนทั้งคู่เลยดาเนทนะใช่ไหมถามไม่ได้ผลกับฉันหรอกเพราะฉะนั้นแล้วโอ้ฮีทเนี่ยตายโอเคดานีฮะโอ้ฮีทละงั้นนะอ่ะฮ่าซุปเปอร์พาวเวอร์ไม่ค่อยแรงมากแต่รู้สึกตอนนั้นตัวอะไรโดนทีตายเลยจำไม่ได้ฮะคริติคอลด้วยฮะดาเนียร์ EP 54โอ้หนอนแอร์เรียลเอฟมันป้องกันตัวเองอะอ
เดี๋ยวเอฟมันอ้อใช่มันมีกำคิดอายุเนี่ยจับดีไหมนะหนอนไม่เอาแล้วกันเราไม่ค่อยอยากจับตัวซ้ำแล้วเยอะกว่าปลาเทพอีกเฮ้ยปลาราชาฮีวอนโอเคโอเคชามูแทบไม่ได้ออกมาทำอะไรเลยคาราเกะไม่ได้ออกโรงเลยแถวนี้มันมีสตูเวลสูงแถมโหดด้วยบางตัวใช้แอรเรียลเอ็ดแอรเรียลเอ็ดมันลดน้อยมากปลาเทพมีท่าตกไม่เกลือโอ้ยฮีทใส่ก็มันลดอีละสองนะตกไม่เกลือนะจริงๆน่าจะจับจระดอนมันกลายร่างวิว20มั้งก็คือกลายร่างเร็วกว่าตัวเรากลายร่างเร็วกว่าแบ็คกี้งั้นนะเนี่ยแบ็คกี้ต้องเจอเผ่าพันธุ์เดียวกันกิกาเดนอ่ะจะได้ผลเท่าประเด็นเนี่ยโอ้ได้ผลอยู่ในฝั่งโดนใช้กิกาเดนเหมือนกันเอ้าอย่างนี้มันก็ได้ผลเหมือนกันเลยแต่มันได้ผลน้อยเพราะเราเวลสูงกว่าเราก็ใช้อีกเลือดเราก็คงเต็มพอดีอ่ะเลือดกลับมาเต็มโอเคขาดอนการดอนของที่แล้วใช้อะไรไม่รู้ใช้กิกาเดย์ละกันกันอ่ะล็อกสไลด์มาลดไป4กิกาเดนการดอนจะลดแค่ไหนนะแต่ว่าใช้กิกาเดนอีกครั้งหนึ่งเรามีโอกาสจับการดอนได้นะต้องตีให้มันเหลือน้อยมากๆอะไรอย่างนั้นเป็นตัวเนี่ยใช่ไหมเวลาปาวมันจะมีแสงตบด้วยเกลือกาต้นมันชอบใช้แต่ท่าเนี้ยท่าโจมตีดีๆไม่เอาตบน่าจะได้แล้วมั้งไปเลยโปเกมอนลูกสุดท้ายของฉันโอเคพายุนาราการดอนคงเฮ้ยไม่นะคาราเกะฉันเฮ้ยฆ่าคาราเกะงั้นเหรอนี่ฆ่าคาราเกะไปอีกหนึ่งเลสเขาแล้วคาราเกะผมเชิญรู้สึก4ละโอเคเอาไปว่าไอ้ตัวนี้ตัวไหนที่ตายแล้วผมไม่รักษาแล้วกันเนาะไม่เข้ามาเสียเวลาเพราะฉะนั้นแล้วขอบใจนายมากคาราเกะฉันต้องขอขอบใจนายจริงๆครับเข้าโหมดเดทเขาอีกแล้วครับ
เขาไปหนึ่งละเดี๋ยวต้องฟาร์มหมาให้มันสูงสูงไปเลยอ่ะตอนนี้ทางนั้นนะพอบอลเราก็ไม่มีละมีแทงแพ้อะไรนะตอนนั้นอีกก็เดนมันรู้สึกจำไม่ได้ขนาดพาร์ทเดียวกันนั่นเองเออใช่แล้วก็เดี๋ยวกิก้าเดนอีกทีนึงเพราะมันสกายอัปเปอร์คัตเสร็จแล้วกิก้าเดนอีกรอบเลยโอเคเดี๋ยวฟาร์มหมาให้สัก20ไปเลยประมาณนั้นเพราะว่าไปสู้ยิมมันจะได้โหดโหดเมื่อกี้ไม่น่าจับกาดอนเลยน่าจะเอาไอ้คาราเกะตีให้ตายไปเลยรู้จักปลาย่างเปล่านี่เลยครับปลาย่างจริงๆไม่ค่อยอยากตีหรอกคอยคิงอะ EXP ให้น้อยน้อยเนี่ยดูนะ17 EXP พอยตัวอื่นเขาให้40ให้เป็น100ไม่เอาคอยคิงนอนไม่มีบอลแล้วอ่ะที่ผมต้องฟาร์มแบ็กกี้ให้หนักหน่วงไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดไปสู้ตอนนี้มีโอกาสตายก็มีเชนอีกอ่ะถ้างั้นนะโอเวอร์ฮีทคิดที่เข้าฮะโอเคเวล4เอ้ย46 XP จริงๆก็อยากลองสู้เลยนะเพราะมันมีท่าเนี่ยท่าฮิลรู้สึกมีท่าฮิลเลือดต้อง2อันอันนึงดูดเลือดศัตรูอีกอันนึงฮิลเลือดตัวเองแต่ก็ไม่อยากเสี่ยงอะนะเพราะเหลือตัวเดียวแล้วแต่หมาเราโหดอยู่นะเดี๋ยวลองเอาไปเท่าไปเสี่ยงดีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอลองเอาไปสู้กับไอ้สักตัวหนึ่งแถวเนี้ยตัวนี้แหละตัวนี้เคยสู้ยังหรือเคยแล้วอ่ะเออเคยแล้วเนี่ยเพราะมันต้องวิ่งผ่านเนาะก็เหลือแค่แล้วลุงนักตกปลาประเด็นคือไหวหรือเปล่าอันนี้ผมเสี่ยงเลยนั่นแหละลุงแกมีกี่ตัว3ผมมีตัวเดียวโอเวอร์ฮีททัวร์สุดโอเคเสร็จหนึ่งคือผมมีทั้งยาไว้ฮิลแล้วก็มีไอ้นั่นด้วยไอ้ท่าไว้ฮิลปลาย่างอีกตัวละฮะดูถูกเขาไม่ได้นะฮะประเด็นคือเก่งบอมหรือว่าจะแรงนี่ไงโถเฮ้ยนึกว่าจะแรงกว่านี้แต่นี่เดี๋ยวตัวนี้ดิโอเวอร์ฮีทเอ็กบอมแต่พลาดอ่ะนะโอเวอร์ฮีทแล้วงั้นอ่ะโอเวอร์แล้วไม่ตายด้วยจะโอเวอร์ฮีทอีกทีนึงเฮ้ยซุปเปอร์แฟงครั้งที่แล้วก็แพ้เพราะท่านี้เนี่ยรู้สึกโทษทีนะแต่ฉันเป็นฝ่ายชนะอ่ะแข็งแกร่งระดับหนึ่งโอ้280ไปที่ขวาฮิวกันที่ฮิวที่ฮิวจะไปสู้ยิมเลยเนาะไงอยู่นะ
ลังเลแต่ผมว่าอยากให้หมามันเวลสูงกว่านี้ก่อนอันนี้มัน14ฮะขอสัก18ก็ยังดีว่าตังมีซื้อบอลได้อีกลูกนึงอ่ะเรามีโพชั่นกับซุปเปอร์โพชั่นแล้วก็มีเบอร์รี่ด้วยโอลานเบอร์รี่อยู่แล้วซื้อกันนะครับโปรบอลอันหนึ่งพอครับเพราะว่าตังโลซื้อได้แค่อันเดียวแล้วก็เดี๋ยวไปหากลับสักตัวหนึ่งลองไอ้ป่าตรงนั้นดีกว่าแต่ตรงนี้เราสู้หมดแล้วเทรนเนอร์ซื้อบอลไปซะเยอะเลยตอนนั้นเสียฟรีมาเลยว่าไปในนี้ยังไม่เคยเข้ามาฮะเกี่ยวกับดอกไม้ชื่อเฟิร์สครับใช่อันนี้เขาสอนปลูกเบอร์รี่โอเคที่รดน้ำต้นไม้ขอบคุณครับเบอร์รี่โอเคโอลานเบอร์รี่เยี่ยมได้มีอันหนึ่งละนี่มันคนรักดอกไม้ด้วยว่ะชมรมคนรักดอกไม้เฮ้ยอีวิวโอ้ฮีททัวร์สุดเอ๊คิดไปเข้าเนอะเยี่ยมขอเวล15หน่อยครับเฮ้ยติ๊กเดียวเหลือไว้ทำไมเนี่ยมีลีฟโอ้ฮีทแหละถ้างั้นอ่ะตอนนี้ช่วงฟาร์มวิวจับไว้ที่หลังเพราะไม่แน่หรอกว่ามันสตาร์หรือเปล่าโอเคซูเปอร์เอฟเฟกตีฟตายเลยงั้นแบ็คกี้เวล15แล้วอุ๊ยอันนี้รู้สึกโอเวอร์ฮีทก็แพ้มั้งถ้าชัวร์ก็โอเวอร์ฮีทนะอุ๊ยเที่ยวพิษติดพิษปะเนี่ยคิดจะเข้าไม่ติดพิษฮะรอดไปพิษที่เข้าแรงอยู่นะถ้าติดพิษด้วยยิ่งหนักเลยดีนะไม่ติดพิษตอนนี้มันช่วงฟาร์มวิวอะเนาะเดี๋ยวฮิวโปเกมอนก่อนช่วงนี้ก็จะวิ่งอยู่นี่แหละวิ่งตีวิ่งฟาร์มนะครับโอเคจะลองเสี่ยงยิมก็ไม่กล้านะเอาชัวร์พอจำไม่ได้ด้วยว่ายิมมันอันนั้นอะไรมันเวลเท่าไหร่ นี่แพ้กิกาเดนกิกาเดนเฮ้ยเลือดมันเหลือแค่นี้กลับเลยดิวะเนี่ยเอาไงดีวะถ้าจับได้ก็ดีไหมถ้าจับไม่ได้ก็งานเข้าอ่ะ
เฮ้ยเกือบได้ไม่เป็นไรสร้างมาละงั้นนะโปกเกตบอลหมดแล้วให้มันสกายเป็นกล้องแบ็กกี้พลาดเนี่ยเฮ้ยแบ็กกี้พลาด2รอบก็ได้นะลูกสกายอัปเปอร์คัทมันเร็วกว่าเยอะเลยนั่นน่ะโอเคตายเอาเป็นว่าผมยังไม่เสี่ยงดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นขอฟาร์มแบ็กกี้ให้เวลมันเต็มเหนียวก่อนเพราะว่าเมื่อกี้ไปดูในคลิปเก่ามาแล้วมันเวลเต็มเวลทางนู้นมันเวล20เวล12มั้งรู้สึกนะครับที่ไปดูมาเนาะก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ